มีคำสั่งด่วนถึงพวกคุณ3คนให้ผมย้ายพวกคุณไปประจำการที่อื่นแต่ตอนนี้มันยังไม่ถึงช่วงเวลาถ่ายโอนทำไมพวกผมถึงโดนย้ายหรือว่าพวกผมทำอะไรผิดพวกคุณไปทำอะไรล้ำเส้นจนเจอต่อหรือเปล่าก็คงล้ำเส้นคนที่เอื้อประโยชน์ให้กับโจรไอจะไม่กล้าทำอะไรแบบนั้นถูกจับได้ถึงก็เอาจากราชการแต่ถ้าผลประโยชน์มันมากพอบางคนอาจยอมขายศักดิ์ศรีก็ได้นะครับพอได้แล้วพวกผมต้องย้ายไปเมื่อไหร่ครับอีก2เดือนส่วนจะเป็นที่ไหนต้องรอคำสั่งอีกทีนึงคงจะไม่ใช่พื้นที่ไกลปืนเที่ยงนะครับพวกผมย้ายไปที่ไหนพวกผมก็ทำงานได้อยู่แล้วครับผมจะกวาดล้างพวกที่มีอิทธิพลและคนที่เอื้อประโยชน์ให้โจรให้สิ้นซากฮัลโหลอันนี้คุณจักผมครูแจ็คนะผมมีเรื่องอยากจะปรึกษาคุณหน่อยเรื่องอะไรเสียจิ๋วอันนี้รู้ไหมว่าเสียจิ๋วเป็นนักค้ายารายใหญ่รายใหญ่เลยเหรอคะอันนี้รู้จักครูแจ็คแค่ว่ามันเปิดบ่อนพนันไอเสียจิ๋วมันรู้จักนะเราสุคนมานานหรือยังเรารู้จักผ่านใครคุณแม่อาจจะรู้จักเสียจิ๋วผ่านคุณกำมลาค่ะคุณกำมลาเธอเป็นเศรษฐีใหม่แต่ในวงสังคมยังไม่เป็นที่รู้จักเท่าไหร่ค่ะเหมือนว่าเธอจะสนิท กับเสียจิ๋วเป็นพิเศษนะคะแอนนี่กลัวว่าเขาจะหลอกเอาบริษัทของคุณแม่เป็นแหล่งฟอกเงินค่ะพี่ตากช่วยแอนนี่ด้วยนะคะแอนนี่เป็นห่วงคุณแม่แอนนี่ไม่ต้องห่วงนะถ้าคุณแม่แอนนี่ไม่ได้เกี่ยวกับธุรกิจมืดของเสี่ยจิวเขาจะไม่เป็นไรเมื่อวานคุณรถสุคนไปเจอคุณกมลาจริงครับไม่แน่เราอาจจะเจอจิ๊กซอสำคัญตัวนั้นเล่นกับใครไม่เล่นมาเล่นกับกูไอ้ผู้กองหม่อมหลวงสั่งเด้งแม่งเลยเสี่ยหนังเราโดนเด้งไปแล้วผมว่าเราควรเร่งผลิตสินค้าของเราให้มากขึ้นเราจะได้กระจายสินค้าของเราให้มากกว่าเดิมเร่งผลิตสินค้าให้เต็มกำลังเพิ่มเครื่องเพิ่มคนให้ได้มากที่สุดฝากกระจายสินค้าด้วยนะคะเสี่ยได้คนเคลียร์นั่งอยู่นี่ไงลองสักอย่างทางสะดวก